สวัสดีครับผมก็กลับมากับการรีวิวสินค้าจากร้านฮงเซ้งมิวสิกนะครับผมก็สินค้าที่เราจะรีวิวนะครับวันนี้นะครับก็เป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับยี่ห้อ Manuel Rodriguez นะครับรุ่น C1 Mesh Madagascar Ebony นะครับผมก็กีตาร์ยี่ห้อนี้นะครับก็มาจากสเปนโดยตรงนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมสำหรับสเปคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็สำหรับสเปคเจ้าตัว C1 Mesh Madagascar Ebony ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยไม้ด้านหน้านะครับผมหรือท็อปนะครับเป็นท็อปโซลิดนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ซีด้านะครับต่อด้วยแบ็กแอนด์ไซด์นะครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ Madagascar Ebony นะครับสังเกตลายไม้นะครับสวยงามมากครับตัวนี้ครับคอก็เป็นไม้มะฮอกกานีครับผมลูกบิดตรงนี้นะครับนิดนึงว่าเป็นไม้อีโบนี่นะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์ก็เป็นโกฮาร์ดแวร์นะครับสีทองครับผมส่วนทางด้านฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นไม้โรสชูนะครับมาตรฐานอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้นะครับพิเศษอย่างนึงเป็นสีเคลือบด้านครับผมครับก็เดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าในวันนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับในระดับราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์เมดจากสเปนแท้ๆนะครับตัวนี้ไม่ควรพลาดครับก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ